ธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในสองช่วงเวลาคือ4:00ไปจนถึง5:00แล้วก็5:30ไปจนถึง7:00เมื่อเช้าในช่วงเวลา5:00จนถึง5:30นั้นก็พักย่างคือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สวดมนต์เจริญภาวนากับครูบาอาจารย์รายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดไฟหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดไฟหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยเอาไปออกทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยแล้วก็เอาไปออกทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวนะสำหรับเพจของสถาบันธรรมภิวัตน์นั้นท่านผู้ฟังต้องเข้าไปพิมพ์ใน Google นะบอกว่าสถาบันธรรมภิวัตน์เมื่อเปิดเพจออกมาแล้วก็ไปกดนะถูกใจ ไปกดถูกใจเพจสถาบันธรรมภิวัตน์ทีนี้ก็ติดตามเพจนั้นได้ด้วยนะฮะส่วน Facebook นั้นบ่ค่อยฮับเปื้อนนะเพราะว่ามันเต็มมันมีน้อยแต่ว่าเพจ Facebook เนี่ยฮับคนได้บ่จำกัดฮับคนได้นักแล้วก็ไปที่ YouTube ท่านผู้ฟังนะพิมพ์ชื่อพระสาธิตธีรปัญโยเองเนาะไปที่ YouTube ก็ไปกดกระดิ่งนะที่ YouTube หรือว่าไปกดถูกใจที่ YouTubeก็จะมีธรรมะบรรยายนะหลายอันหลายอย่างตั้งแต่ต้นนะมาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาจนถึงประเดี๋ยวนี้ก็สามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังกันไปก๊อปปี้ลิงก์คัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้เต็มตัวในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการก่อนที่จะได้เอ่ยเนื้อหาสาระซึ่งเป็นมงคล38ประการข้อที่33อริยาอริยสัจจาทัสสนังนะอริยสัจจานะทัสสนังการหันอริยสัจเนี่ยเดี๋ยวจะได้อู้เรื่องนี้ต่อไปนะฮะอันในช่วงออกพรรษาท่านผู้ฟังเห็นวัน2วันเนาะเป็นเวลาที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้มาแสวงบุญนะแต่จะไปกินไปตานที่ไหนทั้งใดก็เรียนเชิญเจริญพรนะได้ไปแอลแหวงหากับครูบาอาจารย์ประสงค์พระนักจัดรายการวิทยุได้ทุกที่ทุกทางเพราะว่าตอนนี้บางจังหวัดเปิดแล้วนะอย่างจังหวัดลำปางเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ประกาศเปิดลำปางอันในการเปิดประเทศเนี่ยก็คงจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนเห็นท่านนายกรัฐมนตรีประกาศอยู่ว่าวันที่1นี่จะเปิดนะบอกว่าพร้อมบ่พร้อมอย่างใดเนาะก็เปิดไปก่อนนะเพราะว่าโรคนี้มันก็คงหายได้ยากเหมือนที่อาตมาภาพบอกตะกี้ว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรคือเพียงแต่เราป้องกันตัวเก่าเนี่ยอันสวมแมสเนาะแล้วก็ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ปลอดภัยได้นักละนะฮะแล้วก็โซเชียลเดสเทนซิ่งอยู่ห่างกัน2เมตรเพื่อป้องกันโรคเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันได้นัก70-80%เลยทีเดียวมันมีวิธีการนะที่จะอยู่กับมันที่จะอยู่กับโรคนี้มันก็เหมือนกับโรคอุบัติใหม่อื่นๆสมัยตะเมินเมื่อ20-30ปีก่อนนะท่านผู้ฟังโรคเอชเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าผู้คนล้มตายกันไปนักไปหลายนะแต่ว่าพอมียาคือคนที่เป็นโรคเอชหรือโรค HIV เนี่ยมากินมาเดี๋ยวนี้ตุ้ยปีดีงามสมบูรณ์แบบบางคนนี่บ่เหลือเชื้ออยู่ในตัวเลยนะบ่มาน้องว่าบ่ล้มเป็นล้มตายกับโรคนี้นักขึ้นนะโร
รคนี้ก็เหมือนกันกับโควิด19เนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันก็เป็นโรคอุบัติใหม่ทางทั่วโลกเพิ่นก็ค้นหาวิธีการในการรักษาตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนะที่จริงฉีดกันหลายเข็มเกิน2 เข็ม3 เข็มบ้าแผ่ว3 เข็มแล้วดําเดียวนี่นะนะฮะนะภูมิที่มันบ่สูงก็สูงขึ้นอย่างนี้เนาะ อันที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดก็มีอยู่นะก็ต้องแสดงความเสียอกเสียใจตัวแฮมแฮมอันหนึ่งกับเรื่องน้ําท่วมที่กำลังเผชิญกันอยู่ตอนนี้นะภาคกลางกรุงเทพมหานคร ทางอยุธยาทางสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครปฐมวันนี้ก็เริ่มท่วมกันนะต้องอดทนท่านผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันผ่านไป มันก็มาปีละเตื้อนะมาถึงช่วงฤดูกาลเนี้ยก็ต้องได้ประสบพบเจอแต่ว่าปีต่อไปเนี้ยเราก็มีประสบการณ์ในการปะมันละในการพบมันต้องยกบ้านให้สูงขึ้นกาอย่างไกลหลายเรื่องนะฮะที่จะต้องทํากับการป้องกันอย่างที่อาตมาภาพบอกว่าการเสียสตางค์กับเรื่องของการป้องกันเนี่ยมันเสียน้อยกว่าเสียกับการแก้ไขนะถ้ามาเสียกับการแก้ไขเนี่ยมันจะเสียนักแต่ถ้าทํามาเสี่ยงมาเสียกับการป้องกันมันจะเสียน้อยนะฮะส่วนพี่น้องทางภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเรื่องสถานการณ์น้ําท่วมลงนะแต่จะมีที่ตากหันน้ำท่วมกันนักอยู่นะฮะที่ตากนี่นะก็ตอนนักกันอยู่แต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่หนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวลงแถมกำเนื่องจะ มาพบกับภัยหนาวภัยลมหนาวที่จะเข้ามาปะกันกับพี่น้องคนไทยเนาะเริ่มจากภาคเหนือก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะฮะส่วนภาคใต้นั้นมันก็ไม่ได้มีหน้าหนาวมีแต่หน้าร้อนและหน้าฝนในช่วงฤดูหนาวนี่มันก็จะเป็นหน้าน้ำท่วมของเปิ้ลนะน้ำทะเลขึ้นมานะท่วมได้สัมผัสนะได้ปะได้พบกับเรื่องของน้ำท่วมก็ยังมีอยู่กับพี่น้องทางภาคใต้นะฮะแต่ว่าต้องระมัดระวังกันแล้วก็ป้องกันกันไว้มันจะดีที่สุดนะฮะท่านผู้ฟังมาถึงมงคลข้อที่33อริยสัจจานะทัศนังการหันอริยสัจเปิ้ลบอกว่าการรู้เห็นความจริงสิ่งเที่ยงแท้ไม่ผันแปร4 ชนิดไม่ผิดหลงตัดตัณหามูลรากพรากทุกข์ลงเป็นการส่งข้ามฟากจากสาครการรู้เห็นความจริงสิ่งที่แท้ไม่ผันแปร4 ชนิดไม่ผิดหลงตัณหามูลรากพรากทุกลงเป็นการส่งข้ามฟากจากสาครอริยสัจจานะทัศนังการหันอริยสัจอันที่จริงการภาวนาเนี่ยก็เพื่อให้การหันอริยสัจเนี่ยมันเกิดขึ้นการทำสมาธิภาวนาเนี่ยนะก็เพื่อให้การหันอริยสัจเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเป็นไปสำหรับการเห็นอริยสัจเกิดขึ้นนะวิธีการก็คือข้อสุดท้ายคือมรรคเนี่ยเป็นวิธีการในการให้อริยสัจเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นท่านผู้ฟังอันอริยสัจเนี่ยก็หมายถึงความจริงอันประเสริฐมีอยู่4ประการแต่หลายคนก็ยังสงสัยนะว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นปัญหานะแล้วมันประเสริฐบอกมันประเสริฐได้อย่างไรเมื่อในเมื่อทุกข์มันเป็นปัญหา ในเมื่อทุกข์มันเป็นความมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการแล้วมันจะประเสริฐได้อย่างไรนะที่ว่ามันประเสริฐเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเอาหูเอาหันมันแล้วเนี่ยเขาก็จะหมดทุกข์เขาก็จะเข้าใจทุกข์มันมีคู่กันมีทุกข์มีสุขมีสว่างมีมืดมีขาวมีดำมีสูงมีต่ำอย่างเงี้ยถ้าบ่มีทุกข์แล้วเขาจะปะสุขได้อย่างไรท่านผู้ฟังเขาจะรู้ได้ไงว่ามันสุขอ่ะเนาะมันก็ต้องผ่านทุกข์มาก่อนถึงนั้นพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความทุกข์นะมองทุกอย่างเป็นทุกข์นะโลกและชีวิตนี่เป็นทุกข์เพราะชีวิตนี่คือขันธ์5หรอกนะขันธ์5นี่เป็นทุกข์แน่นอนนะฮะขันธ์5นี่เป็นของหนักแต่ทีนี้เมื่อเขาเข้าถึงมัน
หันมันพอมันเข้าใจมันแล้วเนี่ยเขาก็จะบรรทุกต่อไปแล้วนะมันก็เหมือนกับว่ามีเหมือนไม่มีได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองไม่ประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันตถาตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันจะเกิดขึ้นกะมันจะตั้งอยู่กะมันจะดับไปกะก็เรื่องของมันนี่นะนะตายจากกันไปก็ธรรมดานะเป็นอยู่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดานะเข้าใจมันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนที่อาตมาภาพได้อู้บ่อยๆว่าเหมือนกับดอกบัวที่เกิดจากขี้เปื้อนโคนตมแต่ไม่ติดขี้เปื้อนโคนตมเหมือนกับตุ๊กที่มันอยู่ในชีวิตของเขาถ้าเขาบัดทิศกับมันถ้าเขาจบจมอยู่กับมันเขาก็จะบัดตุ๊กเหมือนใบบัวใบบอนที่น้ำตกใส่มันก็บัดทิศใบบัวใบบอนมันก็กิ้งพลัดพลัดออกไปจากใบบัวใบบอนถ้าใจของเขาเนี่ยได้อย่างใบบัวใบบอนเนี่ยทั้งสุขและตุ๊กซึ่งเป็นยศน้ำที่มันยศลงไปเนี่ยมันก็จะบัดทิศทั้งสิ้นเพราะว่านิพพานเป็นบรมสุขเนี่ยมันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นะมันเป็นกลางกลางมันเป็นธรรมดานะถ้าเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8มันก็จะดําเนินตามอย่างที่อาตมาภาพปูนี้นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังอริยสัจ4เนี่ยมันเริ่มต้นจากความทุกข์นะทุกข์นี่คือความบ่สบายกายบ่สบายใจความเป็นจริงของสัตว์โลกทุกผู้ทุกนามที่จะต้องมีทุกสามประการก็คือการเกิดการแก่แล้วก็การตายนะอันอย่างเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเขาได้หูได้หันถึงประวัติศาสตร์พุทธประวัติว่านั้นนายฉันนะนะนายฉันทะปาพระพุทธเจ้าออกประพาสบ้านประพาสเมืองพุทธเจ้าก็ไปหันคนแก่ก็บอกว่าเออเฮาจะต้องแก่อย่างนั้นกะฉันทะแม่นละครับนี่เนาะแล้วก็คนเจ็บโอ้เฮาจะต้องเจ็บอย่างนั้นกะนายฉันนะครับแม่นละครับนี่เนาะไปหันใส่คนตายโอ้นั่นอย่างน่ะคนตายเฮาก็จะต้องตายอย่างนี้ครับแม่นแล้วนี่เนาะแล้วก็ไปหันใส่สมณะไปหันใส่นักบวชซึ่งตอนนั้นก็มีหลายนิกายคือผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นอมตะธรรมอ๋อเป็นเข้าใจว่าการออกบวชแสวงหาโมกขธรรมเป็นการพ้นจากทุกข์นะแต่พอกลับไปที่พระราชวังไปปะกับพระนางพิมพายโสธราคลอดลูกเป็นพระราหูเนาะอ๋อโหแล้วการเกิดเนี่ย นำไปสู่การแก่การเจ็บการตายนี่เองถ้าเราออกบวชเราปฏิบัติธรรมเราประพฤติพรหมจรรย์นะเราก็บ่ต้องมาเกิด เราก็ต้องบ่ต้องมาแก่เราก็บ่ต้องมาเจ็บเราก็บ่ต้องมาตายนี้เพราะนั้นออกบวชเลยก็ย้อน หันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหมู่เนี้ยหันสัจธรรมของชีวิตหมู่เนี้ยก็เลยทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้ออกผนวดอายุตอนนั้นก็29นะอายุ29ออกบวชประพฤติปฏิบัติธรรม6ปีปฏิบัติธรรม6ปีแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังมันยังมีความทุกข์ที่เป็นอาการเรียกว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมแหมน้อยหนึ่งนะเช่นอะไรอย่าง โสกะความโศกความเศร้านะความโศกเศร้าก็เป็นทุกข์นะมันเศร้าอกเศร้าใจ สมาธิท่านผู้ฟังมันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจนี่คือโสกะความเศร้าโศกนะมาว่าจะเป็นพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักสูญเสียสิ่งที่เป็นที่ฮักประสบปัญหาที่เป็นที่ฮักที่พอใจเนาะก็โสกะคือความโศกเศร้าแต่มันก็คือปริเทวะความลำพันด้วยความเสียอกเสียใจลำพึงลำพันบ่นหรือว่าจมอยู่ฮั่นนะเป็นลำลิลำไลเนาะปริเทวะถึงความเสียอกเสียใจนะแล้วก็ทุกขะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องประสบพบเจอแต่มันนึงคือโทมนัส
ความเสียใจนะแห่มันนั่นคืออุปายะอุปยาสะความท้อแท้สิ้นหวังคับแค้นใจกับอกกับใจบ่เป็นนังอกบ่เป็นดังใจนะแล้วก็อัปปิเยหิสัมปโยคะคือความตรอมใจผิดหวังจากสิ่งที่ฮักนะความตรอมใจผิดหวังจากสิ่งที่เป็นที่ฮักแห่มันนั่นคือปิเยหิวิปโยคะความพัดพรากจากสิ่งที่ฮักที่พอใจแล้วก็สุดท้ายคือยัมปิฉังนัลภติคือความหม่นหมองเมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วบ่ได้สิ่งนั้นนะอันที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะเป็นอาการ เป็นพูดง่ายๆเป็นอาการหรือว่าสภาพแวดล้อมของความทุกข์ถ้าอู้เป็นกลางๆคือทุกข์ก็คือสภาพที่มันเป็นปัญหาที่เราได้ประสบพบเจอทุกเรื่องทุกราวทั้งหลายทั้งปวงบ่ว่าจะเป็นทุกข์ประจำสังขารเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ที่เป็นสิ่งที่ไปยึดติดยึดมัน สิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังถ้าเราห่อกอยให้ดีเนี่ยมันอยู่ในการทำวัดสวดมนต์เช้าอยู่ในบทสวดทำวัดสวดมนต์เช้าแล้วก็ถ้าอู้เข้าไปลึกๆแคมคืออยู่ในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังอยู่ในนี้หมดเลยนะพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนี้หมดเลยเรื่องตุก แต่ทีนี้ท่านผู้ฟังมันมีอันสุดท้ายที่บอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์มันเป็นเก้าเป็นกุ๊กเป็นท้อเป็นกุ๊กของความทุกข์ถ้าเราบ่ยึดบ่ถือเฮากับทุกข์นี่ถ้าเรายึดถือเฮาก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างใดเพื่อเกิดการหันว่ามันบ่น่ายึดถือมันบ่ใช่สิ่งที่ควรยึดควรถือมันต้องเห็นอย่างนี้ก่อนเมื่อเห็นอย่างเงี้ย ความทุกข์ก็บ่เกิดขึ้นเมื่อหันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นธรรมดาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบ่เที่ยงบ่มั่นบ่คงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากบ่ได้ดังใจหันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าจะมีชีวิตหรือว่ามีชีวิต ใหญ่หรือว่าน้อยเป็นอย่างนี้มองตามความเป็นจริงที่แท้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วท่านผู้ฟังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่กับเราเนี่ยมันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่แล้วมันดับไปบางอันก็ตั้งอยู่เมินน้อยบางอันก็ตั้งอยู่ประเมินถึงคนถึงสัตว์ถึงสิ่งของถึงภาวะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีในชีวิตของเรานะมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่ไป ตอนเป็นก็ไปตอนตายท้ายที่สุด ก็ต้องจากกันอยู่ดีคือตอนตายตายไปแล้วก็เอาอย่างไปได้สักอย่างมันเป็นอย่างนั้นหรอนี่คือตุกนี่คือตุกถ้าเข้าใจมันอย่างนี้แล้วอ๋อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบ่เที่ยงแท้แน่นอนโนเฮาปล่อยวางเฮาบ่ยึดบ่ถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของของเฮาอันนี้บ้านของเฮาอันนี้รถของเฮาอันนี้ที่ดินของเฮาอันนี้ครัวของเฮานี่หรอยึดถือไว้กอดรักสักแน่นไว้เนี่ยอันนั้นมันจะทำให้ทุกข์นักขึ้นมันจะทำให้ทุกข์นักขึ้นแต่ถ้าปล่อยวางพระเจ้าใจคำว่ามีเหมือนไม่มีได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองไม่ประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันก็คือมีเหมือนบ่มีมันมีก็ใช้ไปตามสภาพมันลุกก็ซ่อมบ่ได้ก็ปล่อยตึงคนตึงของนะอันนี้คือทุกข์นะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเมื่อเราเข้าใจทุกข์ทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นบ่ใช่มีไว้สำหรับเป็นเวลาทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บต้องเข้าไปเห็นทุกข์ก่อนว่าเออนี่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยเฮาก็เข้าใจทุกข์ละเป็นผู้ท่องแท้ในทุกข์เป็นผู้ชัดเจนในทุกข์นะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็อย่าบัดทุกข์กันละจะปัญหาใหญ่หรือปัญหาน้อยในช่วงภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟัง
ในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคในภาวะวิกฤตของการย่ำแย่ของเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตของน้ำท่วมเนี่ยทำให้เฮาได้หันสัจธรรมคือได้หันความทุกข์นักขึ้นจากการที่มีรายได้จับจ่ายใจสอยสบายมือจนตอนนี้ฟืดเคืองนะบางคนนี่รับนับเหรียญย่อยมาใช้แล้วนะจอมออมสินก็ควักออมสินมาใช้นะแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องของมันอย่างนี้นะมันมีขึ้นมันก็มีลงนะเดี๋ยวแฮมมาเมินมานานหรืออาจจะเมินจะนานก็ได้โรคนี้ก็หายมันก็จะขึ้นไปแบบนะอันนี้มันเป็นธรรมดาอันนี้คือคนเข้าใจทุกข์เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกคือบ่ใช่ว่ามองโลกให้เป็นไปตามใจเฮานะมองโลกให้เป็นไปดั่งใจเราแต่มองโลกหันถึงความเป็นไปของโลกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เข้าใจโลกแล้วปรับตัวเฮืออยู่กับโลกที่มันเป็นปรับตัวเฮืออยู่กับโลกที่มันเป็นอันนี้คือทุกข์เนาะสภาพที่มันเป็นปัญหาอันที่สองท่านผู้ฟังคือสมุทัยหรือว่าสมุทัยะคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นอกจากเหตุแห่งทุกข์ดังที่อาตมาภาพได้อู้เอ่ยมาข้างต้นเนี่ยต้นต่อของทุกข์ก็อยู่ในใจของเราเนี่ยก็คือความอยากว่าน้องว่าตัณหาซึ่งก็มีอยู่3อย่างต้นต่อของความทุกข์เนี่ยก็คือตัณหานะอย่างที่เพื่อนว่าน่ะตาหันก็ตัณหาตาหันก็เกิดตัณหานี่นะมันมีอยู่3อย่างอันแรกความอยากได้กามตัณหาอันที่สองคือความอยากเป็นภาวะตัณหาอันที่สามคือความบ่อยากได้บ่อยากเป็นก็คือวิภาวะตัณหาตัณหาคือความอยากนั่นจะมีอยู่3อย่างกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหานี่คือสมุทัยะคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ที่เราทุกข์ถึงวันนี้ก็ย้อน3อย่างนี้คืออยากได้อยากเป็นนะแล้วก็บ่อยากได้บ่อยากเป็นอยากได้อยากเป็นบ่อยากได้บ่อยากเป็นถ้าอู้เป็นภาษาชาวบ้านที่อู้เข้าใจง่ายนะยืมคําของนะท่านอาจารย์มาใช้เนาะเปิ้นบอกว่ากามตัณหาเนี่ยก็คืออยากขึ้นมาภาวะตัณหานี่อยากให้อยู่วิภาวะตัณหานี้ก็คืออยากให้ไปแต่ตัวอยาก3อยากนี้อยากให้มาอยากให้อยู่อยากให้ไปหรือว่าตัณหา3นี้มันเป็นต้นต่อของความทุกข์ทั้งปวงในหลักการของอริยสัจ4เนี่ยสมุทัยะเนี่ยปะเฮปะหานะก็คือละเปื้อทิ้งเลยทิ้งตัณหา3อย่างนี้ไปมาเฮมันมากวนใจมาเฮมันอยู่ในใจบักเฮมันมากล้ำมากายชีวิตของเราเฮามาทำความเข้าใจสักน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังกับตัณหาสามกามตัณหาภาวะตัณหาหรือว่าวิภาวะตัณหาแปลเป็นภาษาบ้านเฮาง่ายๆคืออยากขึ้นมาอยากขึ้นอยู่อยากขึ้นไปมันตกอย่างใดอ่ะกับตัณหาสามอยากขึ้นมามันบ่มามันก็ตกนะ อยากขึ้นมามันบ่มาก็ตกนะอยากได้แต่มันบ่ได้เนี่ยตกอยากได้เดี๋ยวมันบ่ได้เนี่ยมันตุกอ่ะทีนี้อยากได้มันได้ละแต่มันอยากจะเฮืออยู่กับเฮาเมินเมินอ่ะอยากเฮือมันอยู่กับเฮาเมินเมินนะอยากเฮืออยู่กับเฮาเมินเมินถ้ามันอยู่กับเฮาเมินก็ดีนะแต่ถ้ามันอยู่กับเฮาเมินเนี่ย มันบ่ดีละอยากเป็นอยากเฮืออยู่เนาะแต่มันอยู่กับเฮาเมินมันก็บ่ดีละมันก็เริ่มตุกละทีนี้เมื่ออยากเฮ้ออยู่กับเฮามันเมินแล้วมันบ่อยู่กับเฮาเมินหรืออยากจะอยู่เฮ้ออยู่กับเฮามันเมินมันอยู่กับเฮาเมินแล้วมันก้ายละอยากเฮ้อไปอยากเฮ้อมันไปจากเฮาอยากเฮ้อหนีจากเฮาไปมันไปสักเตื้อนะมันไปสักเตื้อก็เริ่มตุกละเมื่อใดมันจะไปสักเตื้อฮะอ่านถ้าเปรียบเทียบกับกู้ครองนี่กันเนาะนะใหม่ๆเนี่ยอยากได้โอ้ยอยากได้ดีแท้งามแท้หล่อแท้ไอ้หนออยากไ
อาละอยากครอบครองก็อยู่กับเฮามันเมินแต่ถ้าเพิ่นอยู่กับเฮามันเมินสมมุติเพิ่นตายก็เฮาไปเหี้ยก่อนเฮาก็เสียอกเสียใจหรือเพิ่นละเฮาไปบัดตายบัดละกันจากการเป็นก็ละกันจากการตายเนาะถ้าละจากการเป็นเนี่ยมันเจ็บปวดหน่อยนึงนะแต่ถ้าละจากการตายเนี่ยมันก็ทําใจได้เนาะมันก็ตุกอ่ะนะแล้วทีนี้ เอาละอยากได้ก็ได้อยากให้อยู่ก็อยู่พออยู่มันเบิร์นละเอ้าจมเฮ้ยนะบ่ ค่อยงามแล้วเฮ้ยไอ้เนาะอันที่เคยตึงก็ย่อนละนะอันที่ขาวก็ดำก็ด่างก็ด่างอยากให้ไปมันไปสักเตื้อไอ้เนาะกระตุกนะอันนี้คือตัณหาสามท่านผู้ฟังกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาอยากให้มาอยากให้อยู่อยากให้ไปอยากให้มามันบ่มาอยากให้ได้มันบ่ได้กระตุกละอยากให้อยู่มันเมินมันก็อยู่ก็เฮาบ่เมินมันกระตุกละอยากให้ไปมันบ่ไปสักเตื้อกระตุกละอันนี้คือสมุทัยะคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเรามองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหันในสิ่งที่มันเป็นบ่ได้หันในสิ่งที่เฮาอยากให้มันเป็นนะเฮาก็จะบ่ทุกข์อยากให้มามันบ่มาก็เป็นหยังอยากให้อยู่มันมาอยู่ก็เป็นหยังอยากให้ไปมันบ่ไปก็เป็นหยังมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นตะทะตา มันเป็นอย่างนี้นะเฮาก็จะทําความเข้าใจกับมันได้เฮาก็จะละได้แต่ว่าสมุทัยะเนี่ยเป็นหื้อละตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากให้มาอยากให้อยู่อยากให้ไปกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้เป็นหื้อละมันหื้อได้มันหื้อมันอยู่ในอกในใจของเฮาส่วนทุกข์น่ะเปิ้นมีไว้คือได้หันคือเข้าถึงคือหันคือรู้ว่าเออนี่มันทุกข์นะสมุทัยะนี้เปิ้นคือละนะแต่มันนึงคือนิโรธท่านผู้ฟังคือความดับทุกข์ภาวะที่ตัณหามันหมดมันดับมันสิ้นไปความหลุดพ้นหรือว่าหมายถึงภาวะของนิพพานนั่นก็จะมาถึงเฮานะมันจะเข้าถึงเฮานิพพานนะแต่ว่าอันอย่างนั้นผู้ฟังนี้เข้าลงไม่มีออกนะวานะแปลงว่าเป็นพระนะที่จริงมันเป็นนิวานะวานะก็เป็นแปลว่าเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดนิพพานก็คือบ่มีเครื่องร้อยรัดก็คือสังโยชน์บ่มีสังโยชน์อยู่ในอกในใจนะบ่มีเครื่องร้อยรัดอยู่ในใจเมื่อมันมีเครื่องร้อยรัดอยู่ในใจก็เข้าถึงนิพพานดับสิ้นหมดไปอย่างเงี้ยนะฮะหมดปัญหาอันนิพพานยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือหมดกิเลสดับตัณหาแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่บนโลกนี้ยังมีความทุกข์ถึงแม้จะมีปัญหาท่าทมเข้ามาก็มองเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็นิพพานเนี่ยมันนึงคือดับนิพพานนิพพานตัวแล้วก็ดับชีวิตไปตัวคือตายไปตัวอนุปาเทปาเทเสสนิพพานนะอนุปาเทเสสนิพพานนี่ก็คือดับชีวิตไปตัวแล้วก็ดับกิเลสไปตัวแหมอันแรกเนี่ยคือดับกิเลสแต่ว่าชีวิตยังไม่ดับเตื้อโจรปุ๊บนะอายุ7 8 10กาอีเนาะดับชีวิตดับขันแล้วแต่กิเลสมันดับก่อนแล้วหรอพระอรหันต์เนี่ยอันนี้คือนิพพานท่านผู้ฟังเป็นที่หมายมั่นของเฮาทั้งหลายทั้งปวงในฐานะเป็นชาวพุทธอย่าไปลืมนะท่านผู้ฟังชาวพุทธเนี่ยมีนิพพานเป็นที่หมายเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่เฮาจะเข้าถึงนิพพานนี้นะท่านหลวงพ่อพุทธทาสเปิ้นแบ่งว่านิพพานขนาดเล็กนี่หรอขณะใดที่เฮาบ่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของเฮาขณะนั้นเฮาก็เข้าถึงนิพพานขนาดเล็กละนะแต่ถ้าเข้าถึงนิพพานขนาดใหญ่นี่ก็คือมันมีความยึดมั่นถือมั่นเลยนี่คือการเข้านิพพานขนาดใหญ่นิพพานน่ะบ่ใช่ดินแดนท่านผู้ฟังบ่ใช่เป็นเมืองแก้วบ่ใช่เป็นที่อยู่ที่อาศัยแต่มันเป็นความดับหมดสนิทไปของตัณหาของกิเลสของความโลภความโกรธความหลงความอุปาทานต่างๆมันจะบ่มีอย่างละแล้วมันก็บ่มาเกิดแถมแล้วถ้าไผ่แจ้งนี่เนาะขออย่าไปพูดไปเกิดนะนี่เนาะสาธุขอบใจเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าถึงนิพพานบ่ได้พุทธได้เกิดอีเนาะก็ต้องดีใจนะเป็นแจ้งอย่างนี้นะมาเฮือได้ไปพุทธไปเกิดอ่ะ
มันก็เหมือนกับการเข้าถึงนิพพานนะบ่ต้องได้มาทุกข์แถมบ่ต้องได้มาแก่บ่ต้องได้มาเจ็บบ่ต้องได้มาตายแถมอันนี้คือนิพพานนิพพานนี่ก็คือต้องทำให้เข้าถึงต้องให้เข้าถึงนะทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นสมุทัยะสำหรับเอาไว้ประหารเอาไว้ละนิพพานนี่ต้องให้เข้าถึงนะต้องให้เข้าถึงนิพพานทีนี้มันมีเห็นอันหนึ่งคือมรรคก็คือข้อปฏิบัติหรือว่าหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์การเดินทางสายกลางเพื่อให้ถึงการดับทุกข์ซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่8ประการท่านผู้ฟังอย่างที่เราได้อู้ได้เอ่ยกันประจำว่าอริยมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยเนาะอันมรรคข้อแรกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจะเข้าสู่มรรคข้อต่อๆไปก็คือสัมมาทิฏฐิแต่ก่อนที่จะอธิบายสัมมาทิฏฐินี้มาอธิบายเหตุปัจจัยก่อนว่าไอ้อย่างที่มันทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเขาจะมีสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นปากประตูเป็นป้องเป็นประตูบานแรกเป็นบันไดซี่แรกที่เขาจะเข้าไปสู่มรรคข้ออื่นๆถ้ามามีสัมมาทิฏฐินะเขาก็มีโอกาสจะได้ถึงมรรคข้ออื่นๆได้เลยท่านผู้ฟังเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนแล้วสัมมาทิฏฐิมันก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุ2ประการคืออันแรกก็คือปัลโตโคสะคือเสียงจากภายนอกนั่นก็คือเสียงจากกัลยาณมิตรหมายความว่าต้องมีมิตรดีต้องคบเพื่อนดีนะคบมิตรดีคบเพื่อนดีที่นำไปสู่การกินการตานการเข้าถึงนิพพานนะอันที่สองคือโยนิโสมนสิการการคิดพิจารณาโดยแยบคายด้วยตัวเก่าคือปัลโตโคสะเนี่ยเป็นเสียงจากภายนอกที่กัลยาณมิตรฮื้อมาเป็นข้อมูลเป็นการแนะนำฮื้อเฮามาแล้วเฮาก็เอาข้อมูลนั้นที่กัลยาณมิตรซึ่งเป็นปัลโตโคสะภายนอกเนี่ยเอามาโยนิโสมนสิการด้วยตัวเก่ามาคิดมาพิจารณาโดยแยบคายแล้วมันก็จะตกผลึกเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดนะเพราะนั้นอาตมาภาพก็เลยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ในมงคล38เนี่ยเปิ้นข้อแรกข้อที่2เนี่ยเปิ้นเน้นกับการคบคนการปะการพบคนการอยู่การรวมกับคนอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาโจโลมาก็ว่าอย่างนี้เลยในมงคล38อาเสวนาจะพาลานังคือการบคบคนผ่านบันติตานันจะเสวนาคือการคบบัณฑิตนะมันก็หมายถึงกัลยาณมิตรอ่ะคบบัณฑิตอ่ะการบคบคนผ่านก็คือบ่ใช่กัลยาณมิตรนะเอากัลยาณมิตรมาเป็นที่ตั้งและจะนำไปสู่การมีสัมมาทิฏฐิมันเป็นกลไกของมันหรอกนะฮะทีนี้สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจ4หูเห็นในทุกข์หูเห็นในเหตุที่เกิดทุกข์หูเห็นในความดับทุกข์หูเห็นในทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือสัมมาทิฏฐินะก็คือเห็นชอบในอริยสัจ4เนี่ยว่าทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นสมุทัยะมีไว้สำหรับละนิโรธมีไว้สำหรับเข้าถึงมรรคมีไว้สำหรับปฏิบัติมีไว้สำหรับภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นนี่คือสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าจะอู้แหมอันหนึ่งก็คือการเห็นตามทำนองคองธรรมเห็นถูกต้องตามทำนองคองธรรมหันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเน้อบาปมีจริงบุญมีจริงเน้ออย่างเงี้ยนะฮะนี่คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันถูกต้องส่วนโมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นก็จ้างคนเถอะโอ้บาปบ่มีบุญบ่มีจะไม่บาปไม่บุญมีอะอย่างนั้นแหมมันก็มีอย่างนี้นะมาสนใจยังวันพระวันศีลกับแบกจำแบกเบ็ดปลายตอดแหจอมเบ็ดวันพระวันศีลนะมาสนบาปสนบุญยังอย่าอันนี้คือคนที่บ่มีสัมมาทิฏฐิลูกจะไปอู้ให้คนนี้บ่มีสัมมาทิฏฐิมามีสัมมาทิฏฐิมันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องยากมันก็ต้องปล่อยไปตามนั้นหันเฮาหนุ่งชุดขาว
นะเข้าวัดเข้าวาเนาะถือขันดอกเข้าวัดเข้าวาวันพระวันศีลอ๋อซาลาเปานี่เนาะว่าแซวเฮาลูกซาลาเปาทั้งนอกขาวทั้งในดำเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพบอกมันต้องไปตอบโต้อย่างนักเขาก็บอกแต่เพียงว่าถึงแม้จะเป็นซาลาเปาแต่มันไส้หวานนะจ๊ะมันไส้หวานนะจ๊ะนี่คือมิจฉาทิฏฐินะจะไปเอาบาปเอาบุญอย่างนั้นฟังกรรมทำกินน้ำพริกดำกับข้าวฟังกรรมขี้เหล้ากินลาบกับข้าวทั้งวันนะไปอย่างที่เปิ้นว่าแต่ประตูวัดมันหมองนั่นประตูคอกมันเลี่ยมนั่นบูหวังวัดเปิดประตูอ้าไว้คนหนวดมาเข้าคอกมันหูมีมันหูจะกี่แดนกี่ด่านเข้ายากออกยากก่อนจะเข้านี่ต้องตรวจก่อนนะมีไฟแช็กก่อมีอย่างก่อเองอาวุธยุทโธปกรณ์มีดเมิดของแหลมก็อย่าเข้าได้ก็เคยไปสอนในคอกลูกนั่นบูหวังเนาะตรวจเช็คอันอย่างต่างๆนะนะก็คนก็ยังรู้กันเข้าไปอยู่นะจนมีปัญหาประเด็นนี้คือคนล้นคุกอ่ะคนล้นคุกอันนี้คือสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกท่านผู้ฟังข้อที่สองคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบอันดำริอย่างใดหรือว่ากึศอย่างใดถึงเป็นกำกึศชอบข้อแรกคือกึศออกจากกามกึศออกจากกามกึศที่จะบรรยุ่งเกี่ยวบ่มกมุ่นอยู่ในกามก็คือการคล้องบ้านคล้องเรือนการมีลูกมีบ้านมีจ่องห้องหอมพวกนี้เป็นกามคิดจะออกจากกามมุ่งออกจากกามมายุ่งเกี่ยวกับกามมายุ่งเกี่ยวกับกามนี่คือดำริชอบแห่งมันหนึ่งคือดำริบ่พยาบาทมุ่งร้ายไผ่บ่ไปบ่กึศบ่ดีบ่ดักบ่กึศร้ายบ่กึศในแง่ร้ายกับไผ่บะกึดโจมตีไผ่แล้วก็บะเบียดเบียนอันนี้คือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบเริ่มแรกนี่ก็คือดำริออกจากกามก่อนว่าเราจะตะเกียกตะกายมันลุดมันพ้นจากกามกินกามเกียดเนี่ยได้อย่างไรบะไปยุ่งกับเรื่องของกามมาไปแก่งแย่งชิงดีอย่างกับไผ่นะอันนี้เหรอก่อนเป็นสัมมาสังกัปปะข้อแรก ส่วนข้อที่สองเนี่ยคือแบบไปเบียดเบียนไผ่แบบไปมุ่งร้ายไผ่เนี่ยเปิ้นได้ทุกอกทุกใจแล้วก็แบบไปเบียดเบียนไผ่อันนี้คือสัมมาสังกัปปะคือกึดชอบอย่างเงี้ยเปิ้นเฮาว่ากึดดีสัมมาสังกัปปะอันที่สามท่านผู้ฟังคือสัมมาวาจาการเจรจาชอบคือการปฏิบัติตามหลักธรรมบ่อู้ปดมดเท็ดบ่อู้ซอเสียดบ่อู้กำหยาบบ่อู้เพ้อเจ้ออันกำอู้เนี่ยมันสำคัญก่อนเฮาอู้เนี่ยเฮาจะเป็นนายมันลูกหลังจากที่อู้ไปแล้วกำอู้เหล่านั้นมันก็จะเป็นนายเฮาทั้งหมดนะอันนี้สำคัญเลยนะท่านผู้ฟังถ้าหลุดออกจากปากเฮาไปปุ๊บเนี่ยเฮาจะเป็นขี้ข้าสุมาของมันเลยทีเดียวกับกำอู้นี่เนาะวันนั้นต้องมีสัมมาวาจาเจรจาชอบบ่อู้ขี้จุขี้ลายนะบะอู้สอดเสียดบะอู้กำหยาบบะอู้เพ้อเจ้อบะอู้ขี้จุขี้ลายเนี่ยบะรวมไปจนถึงตอกไข่ใส่สีลงไปด้วยนะปันอู้มาคืบหนึ่งเอาไปอู้สองปันอู้มาคืบเอาไปอู้วาหนึ่งมาได้นะท่านผู้ฟังนะเปิ้นว่ามาคืบเขาก็ว่ามาคืบมันนะ เปิ้นว่ามาสอกเขาก็ว่ามาสอกนะแต่ปัญหาคือมันชอบขยายในการนอนท่านผู้ฟังเนาะนะปั้นอู้มาคืบนะเอาไปสอกไปว่าพุ่นเนี่ยนะเพราะนั้นมันจะพิจารการของสัมมาวาจานะก่อนจะอู้เนี่ยต้องพิจารณาไตรตรองอย่างที่อาตมาภาพบอกถึงแม้มันจะเป็นความจริงนะแต่ถ้าอู้ไปแล้วมันเกิดความเสียหายกับอู้ไม่ควรพูดมันเป็นเรื่องขี้จุในสัมบอกคนอู้นะมันเป็นเรื่องขี้จุในสัมบอกคนอู้คือเก็บปากไว้ยังดีกว่าจะอู้สิ่งที่มันบ่ดีจะคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันชอบอู้นะปะกันก็อู้ทุเจ้าไปเตะงานศพ ปะกันมาได้ละอู้กันแข่งกันทุเจ้าเตะ นั่นเป็นอย่างนั้นโลกนะสู้ฟังวิทยุเนี่ยมาได้นะมีใครมาลูกบลูกอู้กับเฮาเนาะเอาฟังวิทยุนี่ม่วนนะนี่คือสัมมาวาจาท่านบุ
มาอูโกหกมดเท็จมาอูส่อเสียดมาอูกำหยาบมาอูเพ้อเจ้อเหลวไหลบ่เป็นความจริงนะมันนึงคือสัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะคือการงานชอบการงานชอบก็คือบ่ทำผิดรักศีลธรรมนะประกอบอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่ชอบเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสกองเฮามาพอว่าอาชีพไหนเป็นอาชีพที่ดีเนี่ยมันจะนักลำบากอดต้องสตะหลายเรื่องหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าบอกได้อู้ว่าอาชีพไหนเป็นอาชีพที่ดีพระพุทธเจ้าอู้แต่บอกว่าอาชีพมูนี้เป็นอาชีพที่บ่ดีนะพี่น้องว่ามิจฉาวนิจฉาเป็นอาชีพที่บ่ควรประกอบซึ่งก็มีอยู่5อาชีพนะถ้าเป็นชาวพุทธเข้มข้นนะชาวพุทธที่นักแน่นในหลักธรรมนี่จะบ่ประกอบอาชีพทั้ง5ประการนี้ข้อที่1บ่ค้าขายสุรายาเสพติดไม่ค้าขายน้ำเมายาเสพติดนะนี่ชาวพุทธที่เข้มข้นบัญญัติบัญญุงเกี่ยวกับหมดนี้เลยยาเสพติดกาเหล้ายากาอย่างหมดนี้บ่ขายบ่ค้านะแต่ว่าวันนี้บ่ฮู้พูดแหนบ่พูดไหนบ่ฮู้เนาะเอาถึงยาเสพติดกับชาวพุทธเท่าเนี้ยนะถึงเหล้าถึงยาขายกันเนี่ยกันหมู่ชาวพุทธเท่าเนี้ยนะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือบ่ค้าขายสัตราวุธที่นำไปสู่การประหัตประหารนำไปสู่การฆ่าฟันซึ่งชีวิตซึ่งกันและกันนะงดเว้นอันที่3บ่ค้าขายมนุษย์เพื่อเอาไปเป็นทาสเพื่อเอาไปค้าประเวณีนะอันนี้คือข้อที่3ข้อที่4คือบ่ค้าขายยาพิษนะบ่ค้าขายยาพิษที่นำไปสู่การประหัตประหารกันฆ่ากันกันฟันกันแล้วข้อสุดท้ายคือบ่าค้าขายสัตว์ที่เป็นนำไปเป็นอาหารสัตว์ที่นำไปกินเป็นอาหารบ่าค้าขายถ้าเป็นชาวพุทธที่เข้มข้นเนี่ยจะมาโยงกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นค้าขายสุราค้าขายยาเสพติดค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์ที่นำไปสู่การนำไปสู่การเป็นอาหารแล้วก็ค้าขายสัตราวุธนะอันนี้เป็นมิจฉาวนิจฉาอันนี้คือสัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีวะไอ้สัมมากัมมันตะขออภัยเป็นสัมมากัมมันตะนะทีนี้ถ้าอู้ถึงเรื่องของการทำงานชอบเอาตั้งแต่การทำงานนั้นบะมุ่งเน้นไปที่ตัวเงินทองที่เปิ้นฮองบอกว่ามีความสุขกับการทำงานมีความสำราญกับการสร้างสรรค์นะประกอบการทุจริตบ่ทุจริตตรงเวลาเนาะออกเป็นเวลาเข้าเป็นเวลาเวลาเปิ้นเลิกอย่างไรเวลาเปิ้นออกอย่างไรกับปฏิบัติตามนั้นเป็นพื้นฐานเนาะอันนี้เป็นสัมมากัมมันตะคือการงานชอบแห่งมาหนึ่งอันที่5ท่านผู้ฟังคือสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่มันผิดบ่ไปเบียดเบียนหรือว่าทำความเดือดร้อนให้กับสัตว์หรือว่าผู้อื่นดำเนินชีวิตในทางที่มันชอบมันถูกต้องอย่างที่อาตมาภาพบอกเว้นจากมิจฉาวนิจฉา5ข้อนั้นแล้วก็ตั้งตัวตั้งต้นด้วยอาชีพสุจริตนะประกอบอาชีพสุจริตทำอาชีพสุจริตอันนี้เป็นสัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีวะข้อที่5นะข้อที่6สัมมาวายามะคือความเพียรชอบคือการมั่นทำนุบำรุงในสิ่งที่มันถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นการพยายามละกิเลสออกจากใจหรือว่าการพยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจคือมันดำเนินไปตามหลักธรรมอย่างถูกต้องดีงามนี่คือสัมมาวายามะความเพียรความพยายามชอบคือมันไปในทางที่มันถูกต้องดีงามเพียรละกิเลสกานะเพียรทำความดีให้เกิดขึ้นมีขึ้นกาอย่างเงี้ยเป็นสัมมาอาชีวะนะแล้วก็ข้อที่7คือสัมมาสติคือมีความระลึกชอบ
คือมีสติตั้งมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องตามหลักธรรมนะเฮออยู่ตามทํานองคลองธรรมมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเฮากําหนดท่านผู้ฟังคือหูเนื้อหูตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากําลังเนี่ยหยังกําลังอู้อะหยังจะกําลังกึดอะหยังคือหูคิงว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เฮากําลังเนี่ยเฮากําลังเป็นเฮากําลังคิดอะหยังอยู่เมื่อหูเนื้อหูตัวอย่างเนี้ยมันก็จะกึดในสิ่งที่มันชอบกึดแต่สิ่งที่มันดีกึดแต่สิ่งที่มันงามกึดแต่สิ่งที่มันสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เป็นสัมมาสตินะเอาเริ่มตั้งแต่การคู่เข้าเหยียดออกก้มเงยเหลียวหน้าแลหลังลุกยืนเดินนั่งกินดื่มทำพูดคิดมีสติกับมันหมดมันก็จะเป็นฐานของชีวิตท่านผู้ฟังบัดนี้เมื่อเรานั้นไปทำผิดพลาดในศีลข้ออื่นแทนนะอันสุดท้ายคือสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นชอบคือมีจิตเป็นสมาธิบวกแวกหรือว่ากึดฟุ้งซ่านแล้วก็การทำสมาธิภาวนาตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องทำบ่อยๆนะอันนี้คือสัมมาสมาธินะอย่างน้อยเนี่ยเราควรฝึกทำสมาธิต่อวันเนี่ยอย่างน้อยวัน9นาที10นาที15นาที30นาทีเป็นที่สูงสุดนะต้องทำทุกวันทุกวันเป็นประจำถ้าใครภาวนาอย่างนี้ทุกวันเนี่ยจิตใจกาชีวิตกาจะสดชื่นผ่องใสจะอยู่ในศีลกินในธรรมจิตใจจะตั้งมั่นบ่วอกแวกบ่แหวไปอย่างอื่นเนาะนี่คืออริยมรรคมีองค์8นะซึ่งเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นในชีวิตของเราก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะคือการงานชอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามชอบสัมมาสติคือความระลึกชอบสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นชอบมรรคทั้ง8ข้อนั้นเราจะต้องให้เกิดขึ้นมีขึ้นในชีวิตของเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์8นี้ก็ย่อลงเหลือ3ก็อยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาซึ่งก็เป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติศีลเราปฏิบัติสมาธิเราปฏิบัติปัญญาเราก็ถือว่าเอามรรคทั้ง8นั้นมาปฏิบัติง่ายๆคือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราคือศีลคือสมาธิแล้วก็คือปัญญาทีนี้ท่านผู้ฟังมันมีอานิสงส์ของการหันอริยสัจอันการหันอริยสัจนั้นบ่อาจหันได้ด้วยแก่นตาของมนุษย์จะหันได้ด้วยธรรมจักขุคือตาแห่งธรรมเท่านั้นท่านผู้ฟังคือเมื่อหันอริยสัจด้วยตาธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจถึงความเป็นไปอันแท้จริงของโลกและชีวิตว่าชีวิตเนี้ยมันมีแต่ทุกข์ที่เป็นว่าสุขนั้นที่แท้แล้วมันก็คือช่วงขณะที่มันทุกข์เนี่ยมันลดลงมันน้อยลงจะเข้าใจถึงคุณค่าของบุคคลของบุญของกุศลจะเข้าใจถึงอันตรายความน่าขยะขยแยงของบาปเป็นการเข้าใจที่เข้าไปในใจแท้ๆของสิ่งนั้นๆท่านผู้ฟังเวลามีความทุกข์หรือว่าไปเนี่ยอย่างที่มันบ่ดีก็จะหันว่าบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเนาะเราจะหันว่าบาปนั้นมาห่มใจมาเคลือบใจมามักมาดองใจของเราคือมันดำมันมืดนะมันเหมือนกับมืนตามันบ่หันอะหยังเลยมีแต่หมอกแต่เหมยมาคลุมนะฮือเฮาบ่หันแต่ถ้าเฮาทำบุญเฮาทำความดีปฏิบัติตามอริยสัจ4มันก็จะสว่างมันก็จะแจ้งมันก็จะใสเมื่อคืนนี่มันก็จะเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงพอได้หันเมื่อคืนเมื่อวันนี่ก็เหมือนอาทิตย์เต็มดวงที่บ่มีเมฆบอกมามดบ่บังมันจะหาได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟัง
อริยสัจสี่นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเป็นหัวใจสำคัญที่พุทธศาสนิกชนนั้นได้เข้าถึงได้ปฏิบัติถ้าชีวิตของเฮาดำเนินบนฐานของอริยสัจก็ชื่อว่าเฮาได้ดำเนินฐานดำเนินบนฐานของพระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาแต่เป็นที่น่าเสียดายประเพณีพิธีกรรมที่เฮาเนาะกันที่เฮาประกอบกันที่เฮาเปลี่ยนไปกันวันนี้มันบ่ได้เป็นไปเพื่อหันทุกข์หันสมุทัยหันนิโรธหันมรรคก็คือบ่เป็นไปเพื่ออริยสัจ4นะคือเนาะแต้ก็ว่าบ่แท้เนาะเล่นก็ว่าจะแท้นะจะแท้ก็ว่าบ่แท้จะเล่นก็ว่าบ่เล่นถึงวันนี้นะพิธีกรรมอะไรต่างๆทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานศพงานในอย่างที่เฮาเนี่ยกันเนี่ยคือมันเนี่ยบ่ถึงสุดของมันเนี่ยบ่ถึงบุญนะถึงแต่บ่ถึงที่สุดเกินๆกลางๆเฮาก็เอาพราหมณ์เข้ามาสู่น้อยเอาผีเข้ามาสู่น้อยเอาพุทธเข้าไปแอบน้อยทั้งที่ช่วงทั้งหมดเนี่ยเฮาจะเอาพุทธเข้าไปใส่เต็มก็ได้แต่เฮาก็บ่เอาเฮาก็เอาผีเข้ามาใส่เฮาก็เอาพราหมณ์เข้ามาใส่เอาพุทธเข้ามาใส่ช่องหนึ่งมันก็เคยถูกแบ่งเอาเป็นสามปุ่นสามส่วนผีพามพุทธนะทั้งๆที่เราสามารถเอาพุทธทั้งหมดก็ได้ก็เลยอยู่กันไปเป็นกันไปอย่างยากอ่ะนะมันก็เลยบ่ได้เข้าถึงซึ่งเนื้อแท้ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ก็มีหลายคนนะท่านผู้ฟังที่เอาพุทธไปใส่ไว้ในหั่นหมดเลยบ่เอาพิธีผีบ่เอาพิธีพราหมณ์อย่างเข้าปะยุ่งมาเกี่ยวอันเนี้ยมันเป็นอันที่สองที่จะเข้าถึงอริยสัจสี่แต่ถ้าเอาพูดเข้ามาใส่แต่เนาะเอาละท่านผู้ฟังเรื่องของมงคล3ข้อที่33ในมงคล37 38ประการอริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจการรู้เห็นความจริงสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่ผันแปร4ชนิดไม่ผิดหลงตัดตัณหามูลรากพรากทุกข์ลงเป็นการส่งข้ามฟากจากสาครนะก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ได้เวลาท่านผู้ฟังเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122จะโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ว่าขอความร่วมมือกับท่านผู้ฟังว่าเวลาโทรเข้ามาเนี่ยนะเฮาหลีวิทยุน้อยหนึ่งแล้วก็ออกห่างจากวิทยุเฮาฟังโทรศัพท์เอาสัญญาณมันจะชัดเจนดีนะได้อู้ได้เอ่ยกันนะได้ม่วนงานสั่นเล่ากันพอดีมีสายเข้ามาสายแรกเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรเจ้าท่านอาจารย์ไม่อ้อยอินอยู่ไม่สับแต่เมื่อฟังอยู่แน่สาธุสัญญาณชัดเจนดีกว่าโยมแม่เจ้าชัดเจนเจ้าและสาระดีเนาะอาจารย์อันนี้เรื่องธรรมะเนาะสาธุสบายใจม่วนอกม่วนใจดีเนาะแม่เนาะเจ้าม่วนใจดีเจ้าฟ้าฝนเป็นยังไงพ่องโยมแม่วันนี้มันมาตกแล้วมันคึ้มคึ้มมาได้มืดมาได้เจ้าโอ้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอย่างใดก็รักษาสุขภาพอาจารย์เด้อสาธุอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะโยมแม่เด้อแล้วอายุ80แล้วนะเจ้าโอ้ยังดูแข็งแรงอยู่นะไม่ได้ทำกับข้าวสัตว์ปิโตไปส่งวัดเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญเด้อสาธุโยมแม่สายแรกโทรเข้ามาจากอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่80แล้วนะยังดูแข็งแรงอยู่เพราะว่าฟังธรรมะตึงวันตอนนี้ก็ยะกับเข้าใส่บินโตไปส่งวัดตัวเจ้าพระเนนได้ครบได้ฉันกันนี่เป็นอุบาสิกาที่ดีต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะใดพ่อเจริญพรว่าจะเจ้าอาจารย์สาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่โยมแม่ลีที่มันบวกยาวสาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลีหน่อยโยมแม่น้อสัญญาณเป็นยังไงพ่องวันนี้ฟังนี้ชัดเจนดีหน่อยโยมแม่น้อช
สัญญาฝณนสักตกคือเชื่อคุณอย่างเงี้ยฝนอ๋อตกก็เที่ที่เมืองลี้นี่ฝนตกกะถ้าฝนตกคุณยังอ๋อตกนักก่อยังแม่ตกนักก่อตกหรือยังทีเดียวอ๋อเนี่ยมันจะส่งท้ายละกันนอนเนี่ยมันจะเข้าหนาวแล้วอ้าวต้องรักษาสุขภาพนะโยมแม่นะอ้าวสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่หลงเนอสาธุอ้าอว่ะสายที่สองโอโทรเคเข้าคมรัาบมันกำลังใจให้เข้าใจเลิได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุอ้าวสายที่สองโทรเข้ามาจากเมืองลี้ลำปูนสายแรกจากเชียงใหม่สายที่สองโทรมาจากลำปูนนะได้มาเฮือกำลังใจกันตัวเนาะต้องอนุโมทนาบุญกับแม่หลงด้วยเนาะที่เมืองลี้นะฮะมีสายที่สามโทรเข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรครับกวยสาขาท่านอาจารย์ในบ้านปู่หนองเวียงป่อเปานะครับสาธุยมป้อสัญญาณเป็นยังไงพ่องสัญญาณชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาบุญฟ้าฝนเป็นได้พ่องยมป้อวันนี้ถ้าฝนก็อ่อยน้อยๆเนี่ย มันส่งท้ายแล้วกันเนาะครับคลุ้มคลุ้มแล้วก็อ่อยน้อยๆเนี่ย มันจะหมดฝนแล้วเดี๋ยวจะหนาวแล้วครับต้องรักดูษาที่เปิดนี่เขาบอกเข้าเนาะเปิดวันค่ำหมดทุ่มเข้าเนาะ ไปหายังประตูที่ปิดตัวเนาะเออประตูที่เปิดปิดคุณแจสามขีดจ้างหรือว่าลูกกันเข้าเออเนี่ยคนมันเป็นอย่างนั้นลมมันชอบที่ต่ำเนาะอย่างนั้นครับเออต้องอันต้องบอกต้องกล่าวต้องตักต้องเตือนกันอย่างน้อยก็ยังไปในทางที่มันดีกับอย่างนี้แต่ถ้ามันล้ำไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะพ่อเนาะนั่นแหละเนาะมันต้องทุกข์อกทุกข์ใจอย่างกันมันอนุโมทนาบุญกับพ่อเนอะผมกาไว้จ้าครับสาธุยมป้อน่าโทรเข้ามาจากบ้านป่งหนองเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้น่าเชียงใหม่ลำปูนเชียงไฮ้มาแล้วนะสามจังหวัดท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122โทรเข้ามาถามคำถามก็ได้ท่านผู้ฟังนะโทรเข้ามาให้กำลังใจก็ได้โทรเข้ามาเช็คสัญญาณก็ได้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไปสาเจ้าท่านสาธุยมแม่เจริญพรก้าวไม่จันเรือนไฟบันเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องยมแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าอ๋อแจ่มแจ้งเลยซับแจ๋ซับแจ๋วเลยเป็นอย่างไรพ่องอากาศฟ้าฝนยมแม่คึ้มๆอย่างนี้อากาศแดดก็แดดก็น้อยเดียวแต่ว่า เออเหมือนลำปางเหมือนลำปางน่ะแต่พายุมันเป็นช่วงพายุยมแม่มันยังแดดแตกเป็นเนาะเดี๋ยวแหมสักวางหนึ่งก็จะเข้าหนาวแล้วก็จะแดดมาแล้วนะอ้าวต้องคฮักนเอานี่อันอูนักแล้วมีความจริงก็ทำได้ในภายผมเชื่อถือเนาะแม่นละเหมือนเปิ้นบอกว่ากำโออย่างพี่สอนพ่อมุ้งนอนอย่างมุ้งกระต่ายปัญหาอย่างนั้นเถอะนะเออมันอูน้อยน้องไม่แล้วก็ทำจริงนะเออนั่นไปเชื่อถืออยู่นะแม่นละเป็นของแท้เลยเนาะโยแม่เนาะแต่ประเดี๋ยวนี้คนโฆษณาหนักเนี่ยกำอู้ปันหนึ่งยะแต่สาวกับอูมีร้อยทำได้สิบเดียวนะเออแม่นละมันต้องเปลี่ยนเนาะนะอู้ร้อยยะร้อยอีกกันโยแม่เนาะนะอันหนึ่งเจอรับก็ได้แล้วส่งเงินไปเขาก็เอาไปมุกก็มีนะแม่นแม่นแม่นบ่เอาไปยะไปสร้างไปแปลงก็มีมันเป็นอย่างนั้นนะเอาเบาผมได้เดี๋ยวนะจ๊ะแม่นต้องนักแน่นนะโยแม่เนาะนะความจริงแล้วสิ่งไม่ตายคนที่อูความจริงก็อูมันถูกตีก็ตายเหมือนกันนะ มันต้องอูถูกจังหวะเวลาโอกาสเนาะแม่เนาะนะโออนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอวันนี้แม่โอนไปเนอทำบุญกายา350เนอโออนุโมทนาบุญโยมแม่อนุโมทนาบุญสาธุนะแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่โทรเข้ามาอู้เรื่องยานะพอดีอันต้องรับยาจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มารักษาโรคสมองเส้นเลือดในสมองก็เปิ้นนับเข็มกำหนึ่งวันที่24ท่านผู้ฟังก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่1เนี่ยตุลาเนาะไปตรวจสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นละตอนนี้เริ่มลดยาลงตัวหนึ่งก็เหลือแฮม3เม็ดนะได้ฉันเช้ากลางวันเย็นนี่เนาะ
ก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นอย่างดีขึ้นแต่ว่าเพิ่นก็ส่งยามาตอนนี้เป็น2อาทิตย์1ครั้งนะเดือนละ2ครั้งส่งเข้ามาฮึนะที่โรงพยาบาลประสาทแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายของยาโยมแม่จัดเดือนใส่ก็เป็นเจ้าภาพต้องอนุโมทนาบุญตวยนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะใดพ่อพระสาเจ้าเจริญพรแมโย่มแมผู่้ช่วยอำเภอจอทอโอ้สาธุโยพวมกแม่ท่านเนี่ยฝนตกน้ำน่ะพระทัพพระพุทธตกหนักเลยเนาะเจ้าโอ้ไปที่ไหนก็มาได้รับเลยโอ้ไดฝ้นยังเยออยะู่บ้านเฮ้ได้จย้ัางอยู่บ้านเนาะเออจ้าสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่สัญญาณเสียงอาญาดีเหมือนกันชัดเจเนนี่ยดีฝเนนาะตกเนาะโอ้จ้าจะดีดีอจนุ้าโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนอะแม่จเน้า้อพระสาเจ้าฝากฝากตลอดสู้ตัวโอเจ้าได้กำลังใจจพดระหนัสกาเจ้าอนุโมทนาบุญยมแม่บนดอยจากจอมตองเชียงใหม่โทรเข้ามาบอกว่าฟังอยู่เน้อแต่ว่าที่บนดอยนั้นฝนตกอยู่นะฮะไปที่ไหนทางใดบ่ได้เลยก็พี่น้องบนดอยต้องระมัดระวังเนาะดินคนถล่มน้ําป่าไหลหลากอันต้องเตือนกันน้อยนึงเพื่อได้สติแล้วก็จะได้ป้องกันกันเพื่อบ่ให้เกิดอันตรายนะซึ่งมากับน้ํากับหนองนะฮะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านอาจารย์จากแม่สุเกี้ยนั่นสีละพรสีเตี้ยนั่นองละปูนเด้อสาธุยดมีแม่ใจเลยเด้อเจ้าอนุโมสัญทญนาาชับดุเญจนดีเด้อส่วนกำลังตกเจ้าบ้านสีละพรสีเตี้ยนะเจ้าโอ้อนุโมทนาอยู่กับฟ้ากับฝนฝนส่งท้ายยมแม่เจ้าอากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะต้องระวังสุเจข้ภาาพเนอะแม่แล้วกเน็อฝนให้ฝนส่งท้ายอ่ะเนาะเจ้าแม่นละฝนส่งนะฝนส่งฝนเจจ้ะาเข้าหคนิาดวตามถึงสองช่วงเด้อช่วงแรกกับฟังช่วงที่สองนี่กับฟังแล้วเจ้าโอ้ตามท่านอาจารย์อยู่เจ้าได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาเจบุ้ญาเน้อกลับไปสาสาธุเจ้านะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะอันบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านโฮงละปูนโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันมาเฮื่องกำลังใจกันอันจอมตองเชียงอันละปูนเนาะฝนกระตกกระเฮื่องกันอยู่นะนะแต่ว่าก็เป็นฝนท้องน้อยที่ลำปางตอนนี้ก็มืดมืดครึ้มครึ้มมาหลายวันละตกน้อยเดียวนะบ่พอนักมันก็จะเป็นช่วงท้ายของฝนปลายฝนต้นหนาวหรอมันว่าอย่างนั้นนะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พองเจริญพรสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าไมส่าเห็นเนีธ่ยุพวกเป้าของหนองนะเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องชัดเจนเลยเจ้าโอ้วันนี้แจ๋วเลยเนาะนะเจ้าอันฟ้าฝนเป็นฝไรนพอ่อองยยสมแม่วยๆอยู่ฝนกำลังออยสวยๆอยู่อ๋อนะฝนพอมีอยกู่ระปังมีกระเจ้าอันครึ้มครึ้มยมแม่ครึ้มครึ้มนะก็มันเป็นฝนส่งท้ายเนาะนะเจ้เดาี๋ยวจะเข้าหนาวแล้วอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะยมแม่เนอะนะสาเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุพี่น้องเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้โทรเข้ามาบอกอู้เอ่ยสถานการณ์เรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็เช็คสัญญาณกันนะถ้าสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดเดียวเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีเพิ่งก็จะได้แก้ไขกันไปอย่างกันไปนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าอย่างใดพ่องเจริญพรไปจ้าพระอาจารย์เจ้าตั้งอยู่เลยสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยไม่เรียนเจ้าสาธุไม่เรือนแสนต่อเนาะจ้าวังเหนือชัดวัเจงเหนนือสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะจ้าชัดเจนดีโอ้อนุโมทนาฟ้าฝนทั้งวังเหนือเป็นอย่างไรพ่องยมแม่ต้องมาเครื่องมาได้เจ้าบัตรกเจ้าเออเหมือนแม่เมาะเลยแม่เมาะกับครึ้มมาได้บัตรกกับใกล้จะหนาวละใกล้จะหนาวแล้วจะหนาวล่ะแม่นยังได้ก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าแม่กำลังใจเนอะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุจะไปจ้าเจ้าอนุโมทนาบุญโยมแม่จากลำปางวังเหนือโทรเข้ามาบอกว่าตอนนี้ละวังเหนือนี่ก็ครึ้มๆบ่ได้นะก็ไปฝนต้นหนาวแล้วนะฮะแล้วก็เพื่อกำลังใจมาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีให้กำลังใจพระอาจารย์ตัวได้กำลังใจจัดนักจากญาติโยมทั้งหลายวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้คอนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับขอบคุณครับท่านพระครูครับเจริญพรยมป้ออันแนะนำตัวน้อย
ก็พักเกียร์แล่อยู่บ้านห้วยนาซอยมีสี่ตำบลดงดำอำเภอเลี้ยงจังหวัดลำพูนเป็นหามาเพื่อเป็นหามาพาดลูกมาได้เที่ยวก่อนมาได้หำเข้าหำออกแล้วก็น้องเมียกับควายเมื่อบ้านมาทำแค่มาคุ้มอ๋อเจริญพรอันตี่โทรเข้ามาถัดแล้วนะป้อน่อนะอันก็เดี๋ยวพี่น้องไปช่วยไปเหลืออยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเนาะป้อเนาะไปพอไปกอยกันไปกับจ้วนเหมือนกันแล้วครับโอ้อนุโมทนาครับครูไปกันข้างหน่อยนะครับเนาะได้ยมป้อได้อนุโมทนาบุญเนอะค่ะอย่าพร้อมๆที่ข้าพระครูเนาะได้เลยยมป้อได้เลยสาธุอนุโมทนาบุญเนอะสาธุขอบคุณนักนักขอบพระคุณหลายๆขอท่านพระครูมีความสุขความเจริญอายุมั่งขวัญยืนท่านครูเนาะสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญนะกับโยมป้อเนาะอันถ้าญาติโยมที่อยู่ทางไกลทางเหนือที่ใกล้อยู่ท่านก็ไปช่วยดูช่วยแลเนาะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเนาะฮะอันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวห้ามสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุพี่น้องดอยสะเก็ดเนาะแม่น้อเป็นยังไงพวกดอยสะเก็ดฟ้าฝนยมแม่วันนี้ฝนยังตกอยู่เจ้าเดี๋ยวนี้ก่อนตกอยู่เจ้าโอ้สาธุเป็นฝนส่งท้ายแล้วกันมันจะเข้าหนาวแล้วมันมาทำกาแฟกับเจ้าโอ้จะตากกาแฟยังเนาะแม่น้ออืมกาแฟจุ๊บอะกาแฟโรนอ๋อเก็บมาได้เนาะฝนตกเนาะจำเป็นก็ต้องสู้พยายามเก็บกันอ๋อต้องใช้วิธีพิเศษถึงจะเก็บได้นะเนาะมันจะหล่นเนาะโอ้สาธุเดี๋ยวอันถ้าเดี๋ยวถ้าฟ้าฝนดีขึ้นฝนลดลงแล้วก็จะดีขึ้นละโยมแม่ให้กำลังใจโยมแม่เนอะสาธุได้กำลังใจกับโยมแม่จัดหนักอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอสาธุนะพี่น้องดอยสะเก็ดนะเทพเสด็จนั่นเปิ่นปลูกกาแฟตอนนี้ฝนตกอยู่กับกระลุมผ้านะผ้าเต็นท์ผ้ายังกับเก็บกันเข้าไปถ้าบ่เก็บนี่มันจะหล่นมันจะเสียหายที่จริงกาแฟที่เทพเสด็จนี่เป็นกาแฟชั้นดีนะก็รสชาติดีมากพอสมควรนะใช้ดื่มใช้รับประทานนี่ยอดเยี่ยมนะฮะก็เป็นรสชาติที่ติดอกติดใจก็เคยไปนะไปพักไปอย่างที่ฮั่นอยู่แล้วก็ได้ไปจิ้มกาแฟของเปิ่นแต่น่าเอ็นดูที่เปิ่นบ่สามารถที่จะเอามาตากมาอย่างได้เก็บก็ลำบากอยู่ก็สักช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ลำบากเดี๋ยวถ้ามันพ้นฝนไปแล้วมันก็จะสบายขึ้นให้กำลังใจโยมแม่เนอะนะฮะพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรว่าใจเจ้านะครับมันตัดแรกเนอะบนใจพลีเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะเจ้าสัญญาณชัดเจนดีอันฟ้าฝนเป็นได้พ่องเออยมแม่ฟ้าฝนเป็นได้พ่องเจ้าฟังเสียที่เจ้าโอ้แม่อยู่ฟังฟังถึงว่าจืดองค์แต่โทรมาตันวันนี้โทรมาตันแล้วเจ้าต้องอนุโมสาธุนะยมแม่จากเมืองลีนะโทรเข้ามาบอกว่าโทรบัดตันนะเห็นไหมวันนี้ตันแล้วได้โอได้เอ่ยกันได้มาปะมาพบกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เบอร์นี้หลังจากที่จัดรายการเสร็จแล้วก็ยังโทรเข้ามาได้แถมนะท่านผู้ฟังนะถ้ามีธุระอะหยังอยากจะถามปัญหาอะหยังนะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122หลังจัดรายการแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะอันในช่วงนี้ก็ยังระดมทุนสร้างโรงครัวนะท่านผู้ฟังเนี่ยก็เชิญชวนท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันตามฐานะตามอัตภาพพอดีมีโยมนะแม่รัตนาพรพันธุศาสตร์นะเปิ่นก็จะเอาผ้าห่มกับเอาครัวกันมาตานกันวันที่31ท่านใดจะว่างก็มาร่วมบุญกันแล้วก็ทยอยกันมากินมาตานกันช่วงนี้กับเปิดละลำปากนะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าจากบ้านดงฤาษีบ้านห้องหลักปุ่นนะเจ้าสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าพระอาจารย์ฟัง
ตลอดเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเจ้าจื่นอกเย็นใจเจ้าพระอาจารย์ขอให้กำลังใจนั้นพ่อที่เพิ่นนั้นโทรมาตะกี้ที่เพิ่นติดเตียงนะเนาะเจ้าจิตใจเพิ่นยังดีเพิ่นยังฟังแนมฟังธรรมได้อยู่เนาะแม่นละใจเพิ่นดีใจเพิ่นงามเพิ่นก็โยกกับศีลกินกับธรรมถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการเป็นอัมพฤกษ์กรรมภาพแต่ใจเพิ่นยอดเยี่ยมเลยโยมแม่นใจเพิ่นดีแท้นี่แล้วเพิ่นฟังน้ำฟังธรรมก็จะช่วยเพิ่นเนาะแม่นละช่วยผ่อนช่วยคลายความทุกข์เพิ่นได้ลดลงดาวเป็นกำลังใจให้พ่อพะเนอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญดาวไว้สาธุสาธุพี่น้องทางละปูนนะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจโยมป้อต้นตวยต้องอนุโมทนาบุญนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรว่าสายว่าสายเจ้าที่รอดที่สอนะสายจ้าสาธุที่เบสเกนในมาเกะกาแฟแล้วแม่นละแม่นละแม่ขอแม่ในปลูกกาแฟมกากาแฟบดซุกนะจ๊ะบดเลยนี่ยังบดซุกด้วยเนาะเจ้าเดี๋ยวรอแห่มสักวางหนึ่งถ้าฝนมันซาไปแล้วก็น่าจะซุกมกราก่อนเกนะนอมมกราอ๋อมกราพุ่นเนาะเจ้าว่าสาเจ้าโอ้อนุโมทนาอนุโมทนานะโยมจากจอมตองบนดอยบอกว่ากาแฟกับปลูกเหมือนกันเนอะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้เก็บเตื้อจะเก็บช่วงเดือนมกรามันน่าจะเป็นคนละสายพันธุ์นะปลูกกันในคนช่วงออกกันในคนช่วงเวลาพี่น้องโดยสเก็ตเนี่ยมันก็ออกก่อนช่วงนี้เป็นช่วงฝนลงด้วยนะต้องระมัดระวังเรื่องของการเก็บก็ต้องให้กำลังใจกับโยมเนาะที่ปลูกกาแฟนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรไม่สาเจ้าเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยแต่ภายไรหนาเมืองลีแต่บัดเดี๋ยวนี้หลานอันแม่ยายฉีดวัคซีนโควิดเข็มหนึ่งแล้วก็เปิ้นปลาหลานเปิ้นปลามาเอลโดยสเก็ตมาพักที่บ้านต่างแฟนเจ้าไม่ได้ไปลีเป็นกำลังใจชื่อก็พักเลยเนอะอ๋อสาธุเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญนะคนโยมเนอะสาธุพี่น้องเมืองลีแต่ว่าตอนนี้มาติดอันปางแฟนที่ดอยสะเก็ดมาพักท่านท่านนะเพราะว่าฉีดโคอันวัคซีนโควิดนะพักผ่อนกันท่านก่อนนี่นะก็เพื่อกำลังใจพ่อพัดโดยนะที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ที่บ้านนะฮะอันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องขออภัยท่านผู้ฟังเนาะพอดีสายลุดไปมีอยู่ประมาณสัก 7-8 สายที่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับว่าจะครับว่าอย่างครับเจริญพรยมป้อแนะนำตัวน้อยก็สุทนมันไม่จองตะบนศรีชัยตัวนี้ครับจากผู้ป่วยที่เสียงครับโอ้สาธุเจริญพรนะฟังธรรมะวันนี้หมดอกหมดใจดีเนาะป้อเนาะโอ้เป็นธรรมะสิที่ตั้งใจใส่ครับเป็นที่เปิ่งที่อิงเนาะป้อเนาะนะเฮือกำลังใจก็ยมป้อเนาะครับขอธรรมะนะครับโอ้อนุโมทนาบุญนะธรรมะจะคุ้มครองธรรมะจะรักษาบุญนักตานะโยมป้อเนอะก็เป็นผู้ป่วยมาสิบกว่าปีแล้วครับติดเตียงมาสิบปีแล้วเนาะนะครับโอ้เนี่ยถ้าบ่ได้ธรรมะนี่ก็แย่เลยเนาะป้อเนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะโอ้ครับขอบคุณกำลังใจอาจารย์นะครับได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนะพี่น้องที่อันเป็นคนพิการที่ป่วยติดเตียงที่ยังก็ฟังกันนักนะนะผู้ฟังหลายที่หลายทางเพราะว่าอันวิทยุเนี่ยมันฟังง่ายแล้วก็เป็นธรรมะเนี่ยฟังตลอดทั้งวันได้เลยนะนอนเตียงอยู่ก็ฟังกันไปใจก็อยู่กับศีลกินกับธรรมสุขภาพใจก็ดีถึงแม้ว่าร่างกายมันบ่พร้อมก็บ่เป็นหยังแต่ขอให้ใจเฮาดีไปก่อนใจเฮาดีเฮาก่อนเนี่ยมันเป็นที่สุดละนะวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่ง
เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากตังใดแม่น้องเป็นสจางยังหนองรองเจ้าโอ้สาธุเป็นได้พ้องตี้อันตาจางสัญญาณชัดเจนดีก่อยมแม่เจนดีเจ้าโอ้สาธุฟังธรรมะวันนี้ละเป็นอย่างไรพ้องฟังธรรมะวันนี้ละเป็นอย่างไรพ้องอ๋อเข้าใจดีม่วนดีฝนก็อ่อยมากฝนก็อ่อยเนาะบรรยากาศอึมครึมนะแม่เนาะเย็นใจเจ้าโอ้จุ่มอกเย็นใจต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุนะคุณโยมโทรเข้ามาจากละปูนตาจ้างโทรเข้ามาร่วมให้กำลังใจกันโทรเข้ามารวมรวมเอ่ยกับเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าข้าพเจ้าอาจารย์สาธุอันยมแม่ทมตมตำบลเจดีหลวงช่วยไม่สวยเจ้าโอ้สาธุพี่น้องเจียงไฮเนาะแม่เนาะเจ้าอันเนอม่วนใจเนาะฟังธรรมะเนาะแม่เนาะเจ้าฟังธรรมะทั้งกูเจ้ากูขับม่วนใจทุกวันนี้ทีวีถึงก่อโอ้อนุโมทนาบุญเนาะมันมีข่าวสะปะหลายเรื่องหลายอย่างเนาะแม่เนาะหวนสมองมันหมุนแม่นละเพิ่นบอกว่ามันมีเขาฟังธรรมะไอ้แค่หน่อยผลสอนคิดสอนใจเขาไปได้ฟังธรรมะมันก็ม่วนเลยแม่นละโอ้ได้ประโยชน์จัดหลายจัดนักสัญญาณเป็นได้พ่อยอมแม่ชัดเจนดีก่อเจ้าสัญญาณจะชัดเจนดีจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่แม่สวยเชียงไฮเนาะเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรวันสาครับผักจางครับอ๋อสาธุโยมป้าโควินโควินเจ้าป้าเลยสาธุจำเสียงได้โยมป้าจำเสียงได้เป็นได้พ่องเยี่ยมป้าเป้าโยมป้าฟ้าฝนวันนี้ฝนมันตกเราวันไม่เอาละฝนถ้าจะเสี่ยงแล้วกันเนาะจะเข้าหนาวละนั่นเลยจะหนาวด้วยนะเออจะมาละหนาวจะมาละฝนตกเนาะแม่นละต้องรักษาสุขภาพนะโยมป้อเนอะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อด้วยเนอะกำลังใจเนอะถังเนอะสาธุได้กำลังใจจับนักเป้าวินเนี่ยนะเจียงพายสาธุอนุโมทนาสาธุนะตอนนี้ที่บางที่บางแห่งฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็บางที่บางแห่งนั้นฝนยั้งไปแล้วนะก็เริ่มเข้าสู่บรรยากาศของความหนาวเริ่มมีหนาวเข้ามาเนี่ยมันฟ้าเดียวกันนะแต่มันแตกต่างกันพื้นที่บ่ได้หรอกนะฮะวันนี้มี สายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าวันเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าอ๋อสาธุโยมแม่เป็นได้พ้องวันนี้สัญญาณสัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุฟ้าฝนแล้วเป็นได้พ้องท่านไหลไปไหลมาเนี่ยไม่ใช่ช่างเขาเป็นย่างอย่างใดเหมือนลำปางเหมือนกันเนอะมานี่หลายวันแล้วนะเจ้ามันก็ว่าตกเลยนะมันมืดเออคืบไปเออคืบมาสักรอบไปรอมามันก็ถ้าจะมอกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะหายละแล้วก็จะหนาวละโยมแม่อืมเจ้าของเบงอันเตรียมเสื้อกันหนาวไว้เถอะเตรียมของเสื้อมาเตรียมจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะอ้าวธรรมะยอดแต่เนอะไม่ให้กำลังใจนะเจ้าได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุสาธุนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะอันขณะที่ท่านผู้ฟังกำลังโทรเข้ามาเนาะร่วมบูรณาเอ่ยกันก็บอกกล่าวข่าวบุญนะท่านใดจะห่วมทำบุญสร้างองค์ครัวตอนนี้ก็กำลังระดมทุนสร้างองค์ครัวก็มาห่วมบุญได้กันได้ก็ใช้งบประมาณเยอะอยู่นะผู้ฟังหลายแสนอยู่7 8แสนพุ่นนะแต่ก็อู้ไปเรื่อยๆเป็นปี2ปีพวกก็จะได้ครบนี่นะอู้เอ่ยไปเรื่อยๆหอมกันไปเรื่อยๆถ้าได้มอกใดก็จะลงเสาลงฐานอย่างก็ว่ากันไปคำน้อยคำน้อยนะบุรีที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นชั่วคราวแล้วก็ใจมาเมินละสำรุดสุดโสมกันก็แปลเงื่อนมันดีเหี้ยน้อยนึงเอาไว้รองรับกับญาติโยมที่มาห่วมบุญห่วมกุศลห่วมงานนั้นงานนี้อ่ะพอดีมีสาย เข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างใดพ่อง
เจริญพรสาธุเจ้าท่านพระคุณเจ้าสาธุยมแม่ทองมาจากตังได้จากแก่งหัวลินเวียงฝั่งเจ้าชัดเจนดีนะเจ้าโอ้สาธุน่ะสัญญาณชัดเนาะแม่น้อเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟ้าฝนเป็นยังไงพ่องยมแม่ที่ปูนตกมากี้สักเท่าไม่10เม็ดมันปลายฝนต้นหนาวเนาะแม่น้อจะเข้าหนาวแล้วเนาะก็ยังได้กับรักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะเจ้าไม่สัตว์เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะเหลือเวลาแหม7นาทีท่านผู้ฟังได้แหมหลายสายเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ติด1เฮาปะกันตัว1นะมันก็ง่อมหากันเหมือนกันเนาะนะท่านผู้ฟังนะตอนนี้ได้เวลาแล้วก็โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่อเจริญพรอ้าวไปสาธุอาจารย์สาธุอันเจริญพรแนะนำแต่น้อยยมแม่ไม่รีบท้องนะเจ้าสาธุจำเสียงได้นะฟังอยู่เจ้าโอ้สัญญาณดีเนี่ยอาจารย์ชัดเจนดีเนาะสาระดีเนาะวันนี้นะฟังม่วนดีเนาะแม่เนาะม่วนดีฟังมาได้เจ้าละอาจารย์มาอู้นี่นะดีสนใจอย่างนี้นะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่สบายใจเนอะอันถ้าฟ้าฝนเป็นยังไงพ่องยมแม่ที่ปุ้นเจ้านี่อ่อยหน้าอยู่นะเจ้าดีเรื่องแล้วโอ้มันเริ่มเข้าหนาวฝนมันจะมดเนาะแม่เนาะนะสาธุอนุโมทนาบุญเนอะสาธุไปสานะเจ้าสาธุได้กำลังใจยังยมแม่จัดหนักนะโทรเข้ามาจากที่บ้านโฮงนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเหลือเวลาแห่งประมาณสัก6นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122มีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าค่ะว่าสาเจ้าค่ะอาจารย์สาตัวยมแม่อันเป็นยังไดพ่องเจริญพรเจ้าฟังสัจเจนดีเจ้าโอ้สาธุอันฝนตกพ่องกอยมแม่โอ้กันละคันแดดตะวันนี่เจ้าแดดตะวันนี่เนาะเออแดดมาละเดี๋ยวจะเข้าหนาวแล้วก็น่าจะกันละหนาวเข้าหนังกันหมดเองสุดไหวกันป๊อกไหวกันก็หนาวก็หงอกแล้วก็เข้าฝนตกใส่เข้าเนาะแม่เนาะเออเจ้าเข้าก็จะงอกนะออกมากับดินนึงเนาะอืมแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมันดีขึ้นละเริ่มเคลียร์ขึ้นแล้วนะแม่เนาะนะเจ้าโอ้เคลียร์กันนะคะฟ้าฝนมดไปแล้วก็ยังแควน้อยแดดมาแล้วก็ยังดีละเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอะเอาสัจเจนีเนอะฟังธรรมะกับมีการทุนเนอะโอ้สาธุเมื่อได้กำลังใจแล้วก็ได้ธรรมะไปในตัวนะแม่เนาะนะเจ้าได้กำไรทั้งหลังด้วยแม่นละทุกครั้งที่ฟังก็ได้กำไรล้วนๆนะสาธุอนุโมทนาสาธุได้กำลังใจเถอะเด้อได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญนายโยมแม่ที่เจสสาธุนายโยมแม่ที่เจสอนนะเมืองปานนะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งสักน้อยนึงนะเบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายมีอยู่แห่งจัดหลายมี12สายนะพอดีโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122มีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรวัสการอาจารย์สาธุอันคนโยมแนะนำตัวน้อยลุงคำสาธุวิการเนี่ยบ้านห้องหรอปูน่ะลุงคำน่อนะครับสัญญาณเป็นได้พ่องลุงคำวันนี้สัญญาณดีครับดีๆอ๋อชัดเจนนี่เนาะอากาศฟ้าฝนเราเป็นได้พ่องฝนตกครับอ๋อตีบ้านห้วยการบ้านห้องหรอปูนฝนตกน่อครับเป็นฝนช่วงท้ายละกะเป็นฝนช่วงท้ายครับเออต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำที่ติดตามรับฟังเนอครับสาอาจารย์ครับถามสักอย่างได้ไหมได้เลยลุงคำเป็นว่าถ้าของคนทอที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะได้เกิดว่ะอ๋อเดี๋ยวฟังทางวิทยุเนอะครับส
าธุอนุโมทนานะลุงคำถามว่าอันคนเฮาที่ตายไปแล้วจะได้ไปเกิดก่อนนะที่จริงมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เกิดก็มีที่บ่เกิดก็มีนะซึ่งเวลามันเหลือน้อยมันบ่พออธิบายเดี๋ยวยกคำถามนี้เอาไปบรรยายอธิบายกันในวันอังคารหน้าลุงฟังลุงคำต้องติดตามรับฟังวันอังคารหน้าเดี๋ยวจะอู้เรื่องนี้ก่อนเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วบ่เกิดนี่นะซึ่งมันบ่ได้ถามกันในวันนี้วันเดียวในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมาชีพอยู่ก็มีคนถามอย่างเงี้ยนะพุทธเจ้าก็ตอบนะมีหลักการเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเดี๋ยวลองมาฟังกันในวันอังคารหน้าวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างใดพ่องเจริญพรไว้สาจ้าจังหนูยังยังเป้าจังหลายจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะธรรมะธรรมะวันนี้ฟังธรรมะนี่บอกค่ะทุนเจ้าได้กำลังได้กำลังใจจัดนักนะยมแม่เนาะได้กำลังใจเจ้าฝนตกอยู่กับยมแม่ฝนตกอยู่กับยมแม่อ๋อสาธุนะที่เวียงปักเป้าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญที่เวียงปักเป้าฝนตกท่านผู้ฟังนะก็อย่างเงี้ยใต้ฟ้าเดียวกันแต่ก็บ่เหมือนกันสรรพสิ่งนี่ก็เหมือนกันเฮาก็จะต้องพี่น้องว่าอยู่ด้วยกันได้กับความแตกต่างกับความหลากหลายแต่บ่เฮือมันแตกแยกอย่างฟ้าเดียวกันแต่บางทีฝนตกบางทีฝนบ่ตกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งขอเป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันเท่าสายนี้นะฮะเจริญพรเจริญพรอันคุณโยมลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอฟังตังโทรศัพท์พอดีเสียงมันสะท้อนเนาะเจริญพรจากต้นปากคาตำบลดงดำอำเภอลี่จังหวัดลำปูนจ้ะโอ้สาธุโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเย็นจะฝนตกขนาดไหนโอ้สาธุที่เมืองลี้นะฝนตกนะจ้าโอ้อันเป็นนั่นฝนช่วงท้ายโยมแม่กันเดียวก็จะเข้าหนาวแล้วนะอดเอาแถมน้อยฝนก็เกี่ยวเข้าว่าได้สามวันเออแจ้น้ำกันไปเห็นแล้วเนาะเนี่ยฝนโอ้ฝนมันตกใส่เข้านะฝนตกแจ้เข้านะให้กำลังใจกับพี่น้องที่ฟ้าฝนบ่เป็นใจเนาะแม่เนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าโหเป็นไรกับปัตตันตอนนี้ตันแล้วแล้วก็เป็นสายสุดท้ายพอดีสาธุสาธุอนุโมทนาเจริญพรเอาละท่านผู้ฟังงดทับสายไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะพอดีเวลาหมดแล้วเฮามาปะกันใหม่ในวันอังคารหน้าพร้อมกับคำถามว่าตายแล้วจะเกิดก็ฮะหรือว่าตายแล้วบ่เกิดนะโดยลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนโทรเข้ามาถามเดี๋ยวจะเอาไปตอบไว้ในวันอังคารหน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมภิวัตน์หมดแล้วอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้ดำเนินรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการจงกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาและขอสุมาภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ได้บ่ติดก็ดีเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่วันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพรThank you.
ายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาต่อไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และเตรียมความพร้อมทุกระบบรองรับการเปิดประเทศในพื้นที่นำร่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาประชาชนถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารผิดปกติรัสเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติ